อัลบั้มแรกนั้นเป็นของพี่เป้านะครับเพลงที่พี่เป้าเคยร้องไว้ในอดีตนะครับชื่ออัลบั้มรักสายันน้อยๆแต่รักนานๆซึ่งเป็นคำที่พี่เป้าชอบพูดมากบนเวทีเวลาแสดงคอนเสิร์ตอัลบั้มชุดนี้ก็ให้ชื่อว่าสายันยืนยงนะครับซึ่งก็บอกแล้วนะครับจองได้เลยนะครับหรือว่าหาซื้อตามแผงเทปได้ส่วนอัลบั้มที่2จะออกเดือนหน้าทำเพื่ออาจารย์ชนบทีดูเพลงหรือว่าที่นามของท่านก็คือเทวดาเพลงก็เลยเป็นชื่อชุดเทวดาเพลงซึ่งจะออกในเดือนเมษายนครับก็สั่งจองได้เลยครับเจ้าแรกต้นของยังไงเองที่การเลือกเพลงของทั้งสองท่านยังไงครับเพราะว่าทั้งสองเพลงเยอะมากผมเลือกตามที่ผมชอบอาจารย์จะส่งให้มัน25เพลงแต่ผมก็เลือกเอาแค่13-14เพลงแสดงว่าแต่ละเพลงที่อยู่ในอัลบั้มคือเพลงที่นายแอดชอบทั้งนั้นเลยใช่ครับน้ำหนักลดเลยนะความผสมผสานระหว่างเพื่อชีวิตกับลูกทุ่งอะคะเป็นยังไงบ้างคะได้รับบ้างไหมคะจริงๆแล้วดนตรีมันก็ความเป็นเพื่อชีวิตกับลูกทุ่งมันก็มีความใกล้กันอยู่แล้วในเรื่องของเนื้อหาแต่ว่าเราก็ต้องมาปรับเรื่องการเอื้อนนะครับจังหวะจากโคนของการร้องให้ไปกับดนตรีที่ค่อนข้างจะฟิกเมโลดี้แต่เพลงเพื่อชีวิตมันไม่ค่อยฟิกกันมันฟรีทุ่งก็ต้องบอกว่ายากมากนะครับในบรรดาเพลงทั้งหมดเนี่ยผมว่าเพลงลูกทุ่งร้องยากที่สุดเพลงไทยสากลก็ยังร้องง่ายกว่าลองไปฟังเทียบรับรองเพลงลูกทุ่งหินเนี่ยอย่างที่นายแอดแต่งเองว่าเทวดาเพลงยากง่ายยังไงบ้างคะกว่าจะได้เพลงนี้ออกมายากครับเพราะว่ากว่าจะได้มาต้องซึมซับเป็นลูกทุ่งไว้ให้มากก่อนแล้วก็ผมก็ศึกษางานของอาจารย์ชลธีมากเลยครับมากว่าวิธีการคิดเขียนเพลงยังไงหักมุมยังไงอะไรยังไงในที่สุดก็กล้าที่จะแต่งใช้เวลาประมาณเท่าไหร่ครับตอนแต่งไม่นานครับแต่ตอนที่ตั้งหลักนานดีใจจนนอนไม่หลับเลยใช่ไหมดีใจมากครับพอรู้แอดทำเพลงให้ผมก็รู้สึกมีความสุขแล้วก็มันคาดไปถึงฮะผมคิดแต่เรื่องอื่นเรื่องเพลงจะค่ายเขียนให้คนนู้นคนนี้แต่ไม่คิดเลยว่าวันหนึ่งแอดจะมาทำเพลงให้ผมมันเป็นเซอร์ไพรส์มากคือตกใจพอสมควรดีใจมากวันแรกมันอ่อนไปหลับคิดว่ามันจะออกมารูปไหนกันบ้างนะแล้วทุ่มเสียงมันจะเป็นยังไงอะไรยังไงอะไรเงี้ยแต่พอมาฟังร้องเขาจริงก็โอเคมันก็เป็นแอดนะพอแอดร้องเพลงลูกทุ่งซึ่งจริงๆแล้วเพลงเพื่อชีวิตกับเพลงลูกทุ่งมันก็ใกล้ๆกันนะมันมีเส้นบางๆขวางอยู่นิดเดียวนะครับลีลาการร้องการอะไรแต่ว่าเนื้อหาของเพลงสาระของเพลงมันใกล้กันมากนะแอร์ก็คงทำอะไรไม่ลำบากนะก็ถนัดอยู่ตอนนั้นแอร์มาคุยกับคุณครูยังไงบ้างว่าจะแต่งเพลงนะฮะแล้วมีการบอกคุณไหมบ้างเขาคือแอร์ไม่ค่อยได้คุยกับผมเพราะว่าโดยมากจะคุยกับลูกน้องเขาแอดก็บ่นยุ่งกับงานผมก็ยุ่งกับต่างคนต่างยุ่งกันแต่ว่าวันดีคืนดีก็มาเจอกันสักทีหนึ่งอะไรเงี้ยนะฮะเพราะว่าเราไม่ก็ได้คุยกับเขาคุยกันเหมือนวันนี้สนิทสนมมากเพราะว่าเราทํางานร่วมกันนะเราลงเรือลําเดียวกันแล้วอะไรอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็ผมต้องขอบคุณอย่างยิ่งเลยที่แอดเอาเพลงลูกทุ่งไปทํามันเหมือนกับว่าหลายๆคนหลายสายตาหลายๆสื่อพูดกันว่าลูกทุ่งจะหมดลูกทุ่งซบเซาลูกทุ่งจะหาลมหายตายจากผมยืนยันได้ชีวิตของผมเลยว่าไม่มีวันตายลูกทุ่งไม่มีวันตายแน่นอนเพราะว่าลูกทุ่งมันเป็นวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของคนผู้คนถ้าชนละทียังไม่ตายลูกทุ่งยังไม่ตายนะครับแต่เมื่อแอดมาต่อลมหายใจให้อีกมันก็ยิ่งไปกันใหญ่ทีนี้เป็นเรื่องเซอร์ไพรส์เลยเป็นเรื่องที่คนต้องงงฮะเพราะว่างงนะวงการงงคนฟังในทั่วไปก็งงนะว่าเอ๊ะมันมายังไงอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็ฟังแล้วก็มีความสุขดีก็ดีไปอีกแบบนึงซึ่งเหมือนกับเรากินกับข้าวนะเพราะเรากินอยู่ซ้ำซากมันก็ชักเอียนๆมันก็เปลี่ยนรสชาติ
แอดเขามาเปลี่ยนรสชาติของกับข้าวของคนลูกทุ่งให้มีรสชาติมากขึ้นให้แปลกมากขึ้นอะไรเงี้ยก็เจริญอาหารมากขึ้นครับก็ถือว่าเป็นประวัติศาสตร์ของเพลงลูกทุ่งครั้งหนึ่งเลยนะคะที่พี่แอดได้ให้เกียรติแล้วก็ให้มาสนับสนุนเพลงลูกทุ่งเป็นกำลังใจให้กับชาวลูกทุ่งนะคะแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งพี่แอดได้ให้เกียรติร้องเพลงพี่เป้านะคะให้เป็นกำลังใจให้กับครอบครัวแล้วก็ไม่ทราบจะหาคำขอบพระคุณยังไงที่พี่แอดได้ให้ความเมตตากับครอบครัวถึงแม้พี่เป้าจะจากไปแล้วแต่ความเมตตาของพี่แอดที่มาให้กับครอบครัวเนี่ยคือแบบมันยิ่งใหญ่มากอะค่ะขอกราบขอบพระคุณพี่แอดมากเลยนะคะครับผมบอกแล้วนะครับว่าความกตัญญูเป็นเครื่องหมายของคนดีนะครับพี่แอดคาราบาวเนี่ยได้แสดงเจตจำนงที่จะแสดงมุทิตาจิตต่อครูเพลงนะครับไม่ว่าจะเป็นอาจารย์ชลธีหรือครูเพลงใดๆก็ตามพี่แอดได้แสดงให้เห็นว่าศิลปินนะครับต้องมีความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณโดยเฉพาะครูเพลงนะครับพี่แอดได้ทำให้เห็นแล้วก็อยากให้วงการเพลงของเรานะครับมีความรักมีความสามัคคีกันอย่างที่พี่แอดทำอยู่วันนี้ก็จะเป็นแบบอย่างที่ดีนะครับก็ขอชื่นชมพี่แอดแล้วก็ขอบคุณพี่แอดด้วยครับพี่แอดฝากครับผมก็ฝากพี่น้องสื่อมวลชนด้วยนะครับช่วยกันประชาสัมพันธ์ว่าตอนนี้มีอัลบั้มรักสายันน้อยๆแต่รักนานๆนะครับชื่อสายันยืนยงออกมาแล้วนะครับทุกทั่วแผงเทปหรือว่าจะออเดอร์ได้ที่ Warner Music แล้วก็เดือนหน้าเนี่ยนะครับเทวดาเพลงซึ่งเป็นผลงานของอาจารย์ชลธีแต่งประพันธ์ทั้งหมดผมนำมาร้องนะครับแล้วก็ยังมีเพลงสุดท้ายก็คือเพลงคนเงินสั่งมานะครับที่ผมทำในแบบคาราบาวแล้วก็ร้องสุดเสียงเลยครับเพลงนี้อาจารย์เคยร้องไว้แต่ผมจะมาเอามาร้องเป็นแบบคาราบาวสนุกมากครับขอบคุณครับเหนื่อยเลยไม่หนักมากเออหนักมากจริง